สนใจเรื่องคดีนะให้คดีเรื่องของตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการบอกว่าให้อภัยพี่โรเบิร์ตพี่ปอให้อภัยแล้วตอนนี้เรารับคำสารภาพว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้พี่แตงโมจำดูได้ให้อภัยในความรู้สึกของคุณแม่ที่เป็นคนที่เขาต้องการจะกราบเท้ามาแต่เรื่องคดีไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของตำรวจนะคะในเรื่องของความรู้สึกก็คือตอนนี้นะวันนั้นแล้วตอนนี้เราให้อภัยเขาเหมือนเดิมไหมคะคุณแม่ความรู้สึกอะค่ะคุณแม่ยังไม่เห็นข่าวที่เขาอะไรนะเขาออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นเลยนะมีข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นคือเดินผ่านโทรทัศน์แค่นั้นยังไม่ได้เห็นว่าไปให้สารภาพเป็นเรื่องเป็นราวกับตำรวจนี่คุณแม่จ๋าถามเรื่องทนายหน่อยไปรู้จักทนายคนนี้ได้ยังไงคะมีผู้ใหญ่แนะนำนะคะแล้วคุณแม่ก็คุยกับเขาตั้งแต่วันแรกที่น้องโมตกเรือคุยกันมายาวนานแต่คุณแม่ยังไม่พร้อมจะได้เพราะว่าคุณแม่เดินเอกสารเองได้แต่คราวนี้คือพร้อมแล้วไม่พอถึงวันสุดท้ายเดินเอกสารได้ภายใน1อาทิตย์เนี่ยก็เขาก็โทรเข้ามาอีกเขาก็มาลงพักด้วยนะเพื่อจะมาเจอคุณแม่แต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับก็โทษทีให้เราอ่ะโทษทีครับไปรายการไม่ใช่คนละคนนี้นะคุณแม่มีอะไรที่จะต้องพูดออกรายการเนี่ยเดี๋ยวคุณช่วยพูดออกรายการกับคุณแม่ด้วยเขาก็ยินดีและนี่ก็เป็นงานแรกที่เราได้เห็นการพูดจาของเขานะออกรายการกับเราอ่ะโอเคเลยประทับใจในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาอธิบายให้พี่ตั้มทราบพี่ตั้มไม่สนใจคุณแม่แล้วสนใจทนายความมากคุณแม่พูดไม่รู้เรื่องหรอกอย่างที่เห็นเนี่ยภาษาชาวบ้านเราไม่ใช่นักกฎหมายถูกไหมคะเราก็พูดตามใจที่มันตรงๆนะแต่คุณแม่ก็มีโกรธนะใครเอาอะไรไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชอบความจริงอ่ะอันนี้คือเราจ้างเลยใช่ไหมคะคุณแม่จ้างค่ะจ้างทนายทีนี้ความกระแสออกมาเรื่องการคุยนู่นนี่นั่นยังใช้ทนายท่านเดิมอยู่ไหมคะคุณแม่ยังยืนยันนะเหมือนจะเป็นลมกินยาลมมันจะช่วยดีนะไม่ดมไม่น่าจะดมเพราะว่ามันภาพมันไร้สดอยู่ขอยาลมมันจะช่วยไม่ต้องใช้น้ำพี่ห่อทับถูเป็นพิซซ่าแม่จ๋ามากการนี้ยาลมดีมากดีเพิ่มมีสิทธิ์ยังจะใช้ทนายกฤษณะกินยาค่ะอันนี้คือไว้ใจทนายกี่เปอร์เซ็นต์จ้ะแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละหาเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเป็นคนมาแซวเรื่องเปอร์เซ็นต์กันแม่ค่ะทีมันมีประเด็นเรื่องที่ป้าของคุณตังโมออกมาแม่เห็นดราม่าที่ป้าของคุณตังโมเขาออกมาโพสหรือยังคะไม่เห็นค่ะเห็นแต่ทีวีไม่ได้ดูละเอียดนะมีการพูดคุยกันไหมคะยังเลยค่ะยังไม่มีเวลาตรงนี้แม่อยากจะไปคุยกับเขาไหมหรือจะอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะก็ยังไม่เห็นไงยังไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรคุณป้าเขาพูดอะไรนะใครจำได้บ้างคุณป้าพูดอะไรนะที่บอกว่าเห็นอะไรดีกว่าทุกอย่างยกเว้นขอโทษนะคะลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวว่าเราหรอเขาอาจจะพูดอารมณ์นั้นกล่าวอ้างคนอื่นหรือเปล่าใช่ไม่เห็นค่ะซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับทางญาติไม่คืนมีแต่น้องโมไปเยี่ยมก่อนเสียค่ะวันเท่านั้นไปเยี่ยมคุณป้าเหมือนเป็นลางเนาะไม่เคยไปเยี่ยมเลยค่ะไปเยี่ยมแล้วกลับมา2วันเนี่ยก็มาลงเรือกับติ๊กนี่แหละมีคนสั่งเสียก็แบบคุณแม่ค่ะหลังจากดราม่าเกี่ยวกับนายเนี่ยเราได้คุยกับนายเลยค่ะเราจะไม่ได้คุยกับนายพูดในสายนะคะพูดในสายที่เขาโฟนกันอยู่เนี่ยอย่างนี้คุณอย่างนี้เลยช่องๆแล้วพูดให้ทุกคนคุณแม่พูดกับทนายว่าจะจ้างต่อไหมอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงลักษณะว่าคุณแม่จ้างต่อคุณแม่ก็อย่าไปลื้อพื้นเรื่องเก่าเลยใครก็มีอดีตกันทั้งนั้นนะคะแต่งานที่เขาทำให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ขอบใจแล้วก็ให้ทำต่อไปให้กำลังใจเขาว่าแม่นี่สงบทำใจให้สงบแล้วเดินหน้าเหมือนคุณแม่นิ่งด้วยแหละทนายพูดอะไรกับเราไหมคะแม่ขอบคุณคุณแม่เมื่อวานคุณแม่ได้ที่ได้เห็นการถ่ายไปดูนี่หวนกระแสสิเขาไปออกไปฟังหวนกระแสส่งใครไปเรื่องนี้คุณแม่ครับเมื่อวานตำรวจรับให้ไปนั่งไปที่พักหนึ่ง
ตำรวจรถตำรวจรออยู่อ่าโอเคเดี๋ยวต้องไปจบยังจะได้ถามแม่ให้จบแม่ต้องเดินถามก่อนต้องรอนี้ท่านก็คือเราเชื่อมั่นในขณะคนนี้เนาะ 100% แม่บอกแม่คะทนายดังๆเขาคุณอาสามาช่วยคุณแม่ทำไมถึงไม่เลือกเขาอะคะทำไมถึงเลือกคนนี้เนี่ยทนายตั้มเหรอคะหากระดาษทิชชู่ยังหาไม่เจอทำไมถึงแบบไม่เอาเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคะคุณแม่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยเหรอคะท่านชายคนอื่นติดต่อมาท่านรอใช่แม่จะต้องมาท่านรองก่อนเดี๋ยวตอนนี้กระแสสังคมแรงมากเลยคุณแม่จะพูดอะไรถึงค่ะเรื่องคุณแม่เลยว่าหลายๆอย่างทั้งการไม่สนใจแม่ยังไม่สนใจใช่ไหมคะไม่ได้อ่านโซเชียลจริงๆมีเครียดมีวิตกในแต่ละอย่างไม่มีคุณแม่ร้องเพลงในวีซิงนะคะทุกวันเลยแล้วคุณแม่ได้แชมป์ด้วยตอนนี้ได้ลำดับเพชร2เพลงคุณแม่สุดท้ายค่ะแม่วันนี้เจอเราต้องไปแล้วเดี๋ยวท่านรอวันนี้มานัดเจอเรื่องอะไรแม่นัดเจอเรื่องอะไรยังไม่ทราบท่านเลยพี่หน่อยท่านรองสมุดใช่ไหมค่ะคุณแม่นัดไว้อ่ะครับผมค่ะคุยอะไรก็ยังไม่ทราบท่านเลยค่ะเชิญมาหายเป็นความดันยังตอนนี้หรือยังเป็นอยู่เนี่ยเวียนหัวจิ้วเลยเป็นหัวเป็นภาพที่ไม่สวยนะเนี่ยมันเครียดไหมมันเครียดหลายอย่างใช่ไหมจ๊ะแม่เครียดหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ทำไมคะมันโดนอะไรบ้างตอนนี้คือมันขุดเรื่องไม่สาระค่ะเรื่องอะไรที่หนักใจเลยกระเป๋าน้องค่ะเรื่องคุณแม่นั่งเงินค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องทนายค่ะได้เคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้จะมีกลุ่มนึงนะคะที่เขาได้รวมตัวกันแล้วคุยโฟนอินแม่แล้วพร้อมทนายด้วยหรือว่าของ Workpoint ก็มีนะค่ะ Workpoint ใช่มั้ยไม่ทราบนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแต่เป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเขาให้คุณแม่พูดต่อหน้ารายการแล้วเขาออกข่าวเลยคุณแม่ก็ได้พูดไปแล้วเรื่องทนายว่าคุณแม่ยังจ้างอยู่นางฟ้าก็ไม่พอใจในผลงานของเขาทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นคะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอดีตของเขาเราไม่เกี่ยวถูกไหมแล้วก็ใครก็มีอดีตทั้งนั้นคุณยิ่งเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณพ่อน้ำโมก็ยังมีอดีตเป็นผู้ล้มละลายนะพ่อน้ำโมอ่ะทำไมไม่ไปคุยมาเขียนบ้างอ่ะคุณมาแล้วนี่เขาทำงานให้เราดีอ่ะค่ะคุณแม่ชอบว่าเขาทำงานให้เราดีรายละเอียดเราชอบไปแล้วเหรอเที่ยงตรงใช่ไหมใช่ถ้านอนอยู่ภาคป่ะไปแล้วสิไปตั้งแต่ตอนเช้ายังไม่ได้เข้ามาน่าจะยังไม่ถึงน่าจะยังอ๋อนัดเวลาเที่ยงถูกไหมครับไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงสักครู่ค่ะแม่คะใกล้จะจัดงานของน้องโมแล้วตอนนี้อยากจะให้ไปทิศทางไหนคะตอนนี้ค่ะก็ไปทิศทางรู้สึกคดีมันก็จะดีขึ้นนะคะค่ะนะก็ไปทิศทางที่ไปดูงานสถานที่น้องโมดีกว่าแล้วคุณจะรู้ว่ามันวิลิสมาหลามากงานศพน้องโมมีแม่ไปดูน้องเมื่อวานนะนึกไม่ฝันว่างานศพลูกเราจะใหญ่ได้ขนาดนี้จุคนได้1,400คนจอดรถยังมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนแล้วก็จะมีดอกไม้เป็นสวรรค์ของน้องโมเลยล่ะแม่จ๋าเบื้องต้นเนี่ยคุณโดนนะคะเขาเรียนแล้วว่า